culture กับแบรนด์มันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าแล้วถ้ามันเป็นคนละเรื่องเนี่ยเราจะเลือกทำเรื่องไหนก่อนดีครับ It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ a cup of culture แล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่221กับผมบอลสุรัตน์นะครับวันนี้ที่อยากจะชวนผู้ฟังคุยก็เพราะว่าเรามีโอกาสได้พูดคุยกับลูกค้าที่ติดต่อลงมานะครับว่าสนใจอยากจะทำเรื่อง culture นะครับเราก็เห็นว่าทั้งเพจของเราแล้วก็บริษัทเราเนี่ยทำเรื่อง culture เป็นหลักแต่เวลาเราพูดคุยกันแล้วนะครับแล้วก็ฟัง requirement กันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆเราจะยิงคำว่าแบรนด์จากการสนทนาครั้งนี้เยอะมากเลยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยจะมองว่า culture กับแบรนด์เนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันและดูเหมือนว่าอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นด้วยเราก็เลยมาเอะใจว่าเอ๊ะเราควรจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะเดินกันต่อหรือไม่นะครับก่อนที่จะพูดในรายละเอียดมากไปกว่านี้เนี่ยผมจะขออนุญาตตัดภาพไปที่การให้สัมภาษณ์ของ CEO บางท่านนะครับในบางองค์กรซึ่งบางองค์กรเหล่านั้นเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปสัมผัสกับองค์กรเขาจริงๆด้วยนะครับเราพบว่าหลายครั้งนะครับ CEO บางท่านเนี่ยก็อยากจะพูดไงว่าอยากจะเซลล์องค์กรตัวเองเนี่ยให้กับทาเลนต์ให้กับคนเก่งๆที่เขาอยากจะเอาเข้ามาทำงานก็จะพูดถึงด้านดีๆนะครับแล้วก็พูดถึงวัฒนธรรมองค์กรบางด้านของตัวเองที่ฟังแล้วมันดูน่าสนใจมากกระบวนการคัดสรรคนเข้ามานะครับแล้วก็สถานที่ทำงานที่เต็มไปด้วยคนเก่งๆในระดับ A+โปรแกรมในการ develop คนนะครับการใช้รูปแบบในการประเมินผลตัวชี้วัดต่างๆที่มันทันสมัยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งต่างเหล่านี้เวลาเล่าไปมันดูดีคนฟังก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจนะครับแต่เชื่อไหมครับว่ามีหลายองค์กรเลยเนี่ยสิ่งที่ CEO พูดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรเนี่ยมันคือคนละเรื่องกันเลยซึ่งพนักงานองค์กรมาที่ฟังไปก็งงๆไปด้วยว่าสิ่งที่ CEO พูดออกไปเนี่ยมันมีอยู่จริงตรงไหนเลยในองค์กรฉันอะไรอย่างเงี้ยนะเราเลยพบแบบนี้ครับมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ CEO หลายคนพูดไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอยากให้เป็นต่างหากแต่ไม่ใช่สิ่งที่มันมีอยู่แล้วแต่เวลาพูดออกไปเนี่ยทำให้คนฟังและเข้าใจว่าเขามีวัฒนธรรมองค์กรหรือองค์กรก็เป็นแบบนั้นจริงๆนั่นเองงั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่หลายๆท่านทำไปเนี่ยก็คงอยากจะสร้างแบรนด์นะครับมันเหมือนกับอะไรครับเหมือนสินค้าและบริการของเราเนี่ยเวลาที่เราทำแบรนดิ้งนะฮะโดยเฉพาะแบรนดิ้งในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะมีภาพว่าเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยมองเราแบบไหนเราอยากจะเป็นอะไรในสายตาของลูกค้าก็ให้ลูกค้ามองไปก่อนมันสร้างแบรนด์นำไปก่อนแล้วก็เราค่อยมาพัฒนาตัวเราให้เป็นแบบนั้นหรือจะไม่ได้เป็นก็ได้นะครับถ้าไม่เป็นก็อาจจะดูเหมือนเป็นการโฆษณาเกินจริงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในเชิงแบรนดิ้งผมเชื่อว่ามีแบบนี้อยู่จริงแต่พอเราพูดถึงแบรนดิ้งในยุคปัจจุบันเนี่ยลูกค้าให้ค่ากับคำว่า transparency สูงขึ้นนะครับโซเชียลมีเดียต่างๆหรือในเรื่องของ peer to peer ที่มันเป็น economy แบบใหม่แบบเนี้ยนะครับมันทำให้คนสามารถที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ได้ยิน feedbackของลูกค้าหรือการรีวิวของลูกค้าที่ใช้เนี่ยก็จะทำให้รู้ได้เลยครับว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีจริงหรือเปล่างั้นแบรนด์ในปัจจุบันนี้หรือการสร้างแบรนด์ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เลยจำเป็นต้องทำในแบบที่ค่อนข้างสะท้อนความเป็นจริงพูดง่ายว่าต้องเอาความจริงใจเป็นตัวนำจะไปแบบโอเวอร์เซลหรือว่าโฆษณาเกินจริงแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันคงไม่ได้นะครับเพราะในที่สุดแล้วลูกค้าก็จะรู้อยู่ดีว่าสินค้าหรือบริการนั้นเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเพราะถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นจริงๆนะมันอาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายลงแล้วก็กลับสร้างปัญหาที่หนักมากขึ้นด้วยซ้ำไปครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่าตัวผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยก็อย่างที่ผมกล่าวตอนแรกครับว่าเขายังทำวิธีการแบบนี้อยู่เลยนะครับเหมือนกับการโฆษณาสินค้าเลยครับก็คือโฆษณาองค์กรตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่อย่างที่ว่านะครับว่ามันก็พบได้เหมือนกันว่าถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยคนเข้ามาในองค์กรแล้วจริงแล้วมันไม่ใช่เขาก็ต้องออกไปอยู่ดีฮะแล้วการเข้าๆออกๆของพนักงานมันไม่ใช่เรื่องน่าสนุกเท่าไหร่นะครับมันทำให้งานต่างๆก็ไม่ต่อเนื่องด้วยขณะเดียวกันสิ่งที่
ผู้บริหารพูดออกไปแล้วมันมีเกิดสิ่งนั้นจริงในองค์กรเนี่ยมันก็ไปทำให้แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานตกลงหรืออาจจะมีการพูดข้างนอกหรือให้เพื่อนๆข้างนอกฟังนะครับมันก็ทำให้คนภายนอกก็มองมาในมุมที่ไม่ดีซึ่งต้องเรียนนะครับว่ามีองค์กรในปัจจุบันหลายๆที่เริ่มเป็นแบบนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเองเป็นเพจเป็นพอดแคสต์ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยก็คิดว่าการเป็นตัวจริงการเป็นของแท้ของจริงนี่สำคัญกว่าการเริ่มต้นสร้างแบรนด์เนี่ยจากการที่เป็นตัวของเราจริงๆเลยเช่นให้มันให้แบรนด์นั้นสะท้อนความเป็นตัวตนความเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แท้จริงของเราเนี่ยยังไงมันดีกว่าแน่นอนครับในมุมของเราเองเนี่ยเราก็มักจะสนับสนุนลูกค้าให้เวลาออกแบบวัฒนธรรมองค์กรนะครับซึ่งเริ่มต้นมาจาก core values ต่างๆเนี่ยให้เขามองจากความเป็นตัวเขาจริงๆมากกว่าต้องเรียนแบบนี้ครับว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังไปยึดติดคำสวยๆนะครับหรือว่าไปยึดติดกับค่านิยมที่องค์กรอื่นเขาใช้กันแล้วคิดว่าเออมันน่าจะดีสำหรับเราเช่นเดียวกันทางบูสอัลเลนเนี่ยเขาเคยทำแบบสำรวจดูพบว่ามันมีคำซ้ำกันเยอะมากเลยนะครับเขาบอกว่า 90% ขององค์กรเลยนะครับมีคำว่า integrity เป็นหนึ่งใน core values นะครับในประเทศไทยอาจจะไม่ได้เห็นเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าก็เยอะเหมือนกันนะครับในงานเขาเจอครับว่า 88% เนี่ยมีคำพูดอะไรที่เกี่ยวเรื่องของคอมมิตเมนต์ที่ให้กับลูกค้าแล้วก็มีถึง 76% ที่พูดถึงเรื่องทีมเวิร์คคำพูดถึงเรื่องทรัสต์ในงานของเขาเองเขาบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากการที่องค์กรไปเห็นว่าเออคำนี้ก็ดีนะเอามาใช้บ้างดีกว่าเห็นไหมฮะไอ้ในคำว่าความเป็นตัวตนเนี่ยในเชิงตั้งแต่เรื่องของการทำเรื่องของ culture ในองค์กรบางทีเราก็หลงหรือว่าลืมไปว่าเราไปหยิบจากคนอื่นเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวได้เช่นเดียวกันนั้นมันก็ไม่ได้สะท้อนความเป็นตัวเราเวลาเราคุยกับลูกค้าบางเราก็เลยอยากจะให้ลูกค้าใช้คำในแบบของเขาเลยครับไม่จำเป็นต้องเป็นวันเวิร์ดสั้นๆก็ได้นะครับเพื่อมันจะได้สะท้อนความเป็นตัวเขาได้อย่างเต็มที่แล้วพอมันเป็นตัวเราเนี่ยนะครับมันก็สะท้อนความเป็นตัวเราไปสู่ความเป็นแบรนด์ก็คือมันเป็นตัวเราในขณะที่ลูกค้าสัมผัสได้มันอย่างที่ทาง Howard Schultz นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ Starbucks เลยเนี่ยนะเขาเลยถึงบอกว่าไอ้ตัวแบรนด์ที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากการทำงานกับพวกมาร์เก็ตติ้งหรือพวกเอเจนซี่โฆษณานะครับแต่มันมาจากการหลอมรวมในทุกๆอนูหรือตัวตนขององค์กรต่างหากพูดง่ายคือว่ามันต้องมาจาก inside out ไม่ใช่มองแบบ outside in ก็คือมองจากสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกค้าเขามองเราเป็นยังไงแล้วค่อยมาบอกว่าตัวเราเป็นแบบนี้แต่มันต้องเป็นในลักษณะว่าฉันเป็นอย่างนี้และด้วยความเป็นฉันเนี่ยแหละมันมีเรื่องดีมากมายฉันอยากจะสื่อสารออกไปและอยากจะให้ลูกค้าได้สัมผัสกับสิ่งดีที่ฉันเป็นก็ต้องบอกว่าหลายๆองค์กรที่เป็นเน้นเรื่องการทำแบรนด์ข้างนอกมากแล้วก็พยายามที่จะผูกโยงการทำแบรนด์ข้างนอกเนี่ยเข้าสู่กับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรข้างในให้สอดคล้องกันนะยกตัวอย่างนะครับเคยเห็นนะว่า just do it ของNike ใช่ไหมฮะนะครับ just do it มันเป็นแคมเปญมันเป็นแบรนดิ้งของ Nike ที่ทำมาอย่างยาวนานนี่ Nike ก็มองว่าเอ๊ะคำนี้มันดีนะทำไมเราไม่เอาคำนี้มันเป็นวัฒนธรรมองค์กรเราด้วยมันก็พยายามมองแบบ outside in ใช่ไหมฮะแต่เชื่อไหมครับว่าพอไปทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็เลยไปเอาเปลือกของคำว่า just do it เอามาใช้แบบว่าฉันจะทำอะไรก็ได้ในองค์กรนี้อยากทำอะไรก็ทำมันก็เลยเกิดเรื่องราวที่เป็นด้านลบในองค์กรหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างเช่นมีเรื่อง sexual harassment เกิดขึ้นในองค์กรมีเรื่องของการแบ่งอะไรเหยียดผิวเหยียดเพศเกิดขึ้นนะฮะหรือแม้กระทั่งทีม HR ขององค์กรเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญหรือฟีดแบ็กที่มาจากพนักงานเลยอะไรนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าฉันอยากจะทำอะไรฉันก็ทำแบบนี้นี่เขาเรียกเป็นการมองจากเปลือกข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วมันสร้างปัญหาขึ้นนั่นก็อยากจะฝากครับว่าถ้าเราจะทำแบรนดิ้งหรือ employer branding ก็ตามนะไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนดิ้งทำกับลูกค้าเป็นแบรนดิ้งที่ทำกับ talent หรือคนที่เราจะ attract เข้าเนี่ยนะครับเราจำเป็นจริงๆครับที่จะต้องให้มันสะท้อนความเป็นตัวเราจริงๆเพราะความเป็นตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เวลาเขาเข้ามาในองค์กรเราเนี่ยเขาก็ต้องเจอมันอยู่ดีนะครับแล้วมันก็จะอะไรฮะมันก็จะรู้สึกมีความเสมอต้นเสมอปลายระหว่างข้างนอกกับข้างในแต่ถ้าสมมติว่าไอ้ความเป็นตัวเราข้างนอกกับความเป็นตัวเราข้างในมันคือคนละคนกันเนี่ยไงเขาก็ไม่อยู่กับเราอยู่ดีครับมันก็สร้างปัญหาอยู่ดีผมก็อยากจะทิ้งท้ายในช่วงท้ายนี้นะครับทาง Microsoft เนี่ยนะเขาทำวิจัยออกมาเขาพบว่าในช่วงโควิดเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีพนักงานประมาณสัก
40% เลยนะครับที่อาจจะตัดสินใจลาออกนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในโหมดของwork from home ได้มาใช้เวลากับครอบครัวได้มาโอกาสได้คิดทบทวนอะไรต่างๆเยอะพอมาทำงานในที่เป็นรูปแบบแบบรีโมทเวิร์คแบบนี้เนี่ยนั่นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะสูญเสียคนเก่งๆไปได้นะครับในท่ามกลางประเด็นแบบนี้คนที่อยู่ต่อไปก็อาจจะเป็นคนที่เขาไม่มีทางเลือกมากแต่คนที่เป็นคนเก่งๆเนี่ยเขาเริ่มที่จะหาทางเลือกใหม่ๆที่ตอบโจทย์ชีวิตส่วนตัวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของเขาเพราะอยากจะใช้เวลาครอบครัวมากขึ้นเวลาตัวเอง work from home ก็อยู่กับครอบครัวใช้เวลากับคนที่บ้านแล้วก็สามารถบาลานซ์กับไลฟ์สไตล์ของตัวเองบางด้านได้นี่พอจะกลับไปเนี่ยการกลับไปสู่ออฟฟิศมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เขาละฉะนั้นนอกจากเรื่องของการที่เราจะต้องขยับในเชิงของรูปแบบการทำงานว่าจะเป็นเรื่องของไฮบริดเวิร์กเพลสก็ตามหรือเรื่องการจัดการเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถทำงานจากที่บ้านได้แล้วเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็สำคัญนะครับในการที่เราจะกลับมาย้อนมองจริงว่าอะไรคือตัวตนของเรานะครับเราลงมาร่วมกันสร้างความเป็นตัวตนของเราให้ชัดเจนขึ้นนะครับให้สิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนเข้ามาและถ้าจะให้ดีให้มันสะท้อนความเป็นแบรนด์ของเราไปด้วยอันนั้นจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนที่สุดครับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเป็นนะครับสวัสดีครับ And that's today's cup of culture. See you again next time.